สวัสดีครับต้าเจียหาวหัวเจียพีพีครับต้าเจียหาวหัวเจียบิวกินครับก็จริงๆอ่ะผมรับบทเป็นเต๋นะครับเต๋ก็จะเป็นเหมือนเด็กที่ค่อนข้างมีความตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กชอบเอาชนะนิดนึงอะไรเงี้ยจะมีกลิ่นของความอีโก้จะมีกลิ่นของการชอบการแข่งขันด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างตั้งใจเป็นคนตั้งใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วคุณล่ะมันก็มีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างครับก็โอเอ๋วคาแรคเตอร์ก็คือจะเป็นเด็กที่ตั้งใจเหมือนกันแต่จะอาจจะเรียนไม่เก่งเท่าเต๋อแต่ก็มีแพชชั่นแล้วก็มีความฝันเหมือนกันเรามีความเอาชนะเหมือนตัวละครของเราหรือเปล่าจริงๆตัวจริงอาจจะเอาชนะกว่าก็ได้นะครับไม่รู้ไม่เอาชนะกินนะกินในเรื่องกินบ่อยรู้สึกอร่อยไหมที่มันจะมีตัวมันใสๆใช่นี่ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ว่ามันก็อร่อยดีครับเหมือนเรากินวุ้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่มีรสชาติเท่าอย่างเงี้ยครับกินครับกินเหมือนกันที่ในเรื่องมันก็จะมีหลายซีนที่มันก็จะต้องกินอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปกินครั้งแรกเราก็มีบอกว่าที่พี่ทีมงานเขาก็เหมือนก็เอามาลองให้ชิมก่อนพาไปกินตามที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแนะนำเร็ว ก็จริงๆโลเคชั่นหลักๆก็จะมีโอทาวครับส่วนที่เป็นของโอทาวจริงๆถนนเส้นนั้นเราถ่ายเยอะมากนะทั้งซีนขับมอเตอร์ไซค์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองเก่าจริงๆเนาะแล้วเหมือนว่ามันความเป็นวัฒนธรรมของคนจีนฮกเกี้ยนที่ไปอยู่ในแถวนั้นด้วยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกธรรมชาตินะใช่พวกหาดกะลนหาดกะตะเกาะราชาอะไรครับก็กรุงเทพนะแหลมพรหมเทพใช่ตอนฉากที่ดำน้ำก็คือที่อยู่ในเทรลเลอร์ครับที่จริงคือดำลงไปเราก็แบบจะเห็นแบบปะการังเต็มเลยเพราะว่าแบบมันยังสมบูรณ์มากๆครับเคยครับเราไปที่ไหนล่าสุดนั้นจะไปเซี่ยงไฮ้มาครับประมาณ 3-4 ปีก่อนไปดูงานไปดูธุระกับคุณแม่ครับผมไปมาหลายครั้งนะจริงๆที่บ้านเขาจะไปเขาเรียกว่ากลับไปที่สัวเถาทุกปีเลยครับใช่แล้วก็จะไปเซินเจิ้นเลยแล้วก็จะมีเคยไปเที่ยวปักกิ่งใช่แล้วก็ล่าสุดนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมไปเที่ยวที่ตาลีลีเจียงใช่แต่ว่าผมชอบอาหารที่นู่นมากเลยนะใช่นี่ก็ชอบเราชอบกินอาหารจีนที่จริงชอบไปพวกผัดด้วยอ่ะรู้สึกผัดของเขามันแบบมีความมันอ่ะแล้วมีความเค็มมันจะเค็มๆมันๆนะนี่ชอบเป็นคนชอบรสเนี้ยครับก็จริงๆอย่างตอนที่ผมไปต้าเล่เจียงอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันจะเหมือนเวลาเราไปกินข้าวนะมันจะเหมือนเราได้กินโต๊ะจีนทุกครั้งอ่ะพอเราไปกินปุ๊บเราจะแบบไปนั่งอยู่ในโต๊ะกลมนะแล้วก็จะมีอาหารแบบหลากหลายมาเสิร์ฟมีข้าวมีเหมือนกับว่ามีหมูผัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูแบบหมู3ชั้นอะไรเงี้ยที่นู่นเขาชอบกินหมู3ชั้นกันได้กินอะไรกันโอ้หลายอย่างเลยทำไม่ได้อ่ะนี่แซ่อะไรผมแซ่ถ้าแซ่จิ๋วเขาเรียกว่าแซ่เบ้อะถ้าจีนกลางมันจะเป็นแซ่หมาที่จริงมีเหมือนกันชื่อจีนในแซ่ก็แซ่อะไรวะอยู่จำได้ไหมแซ่ลิ้มอ่ะไม่รู้อะไรก็แซ่ตัวเองจะมาถามได้ไงอ่ะทำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเราจะร่างอีกคนเป็นอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกัน7วันอะไรเงี้ยเราเจอกันแบบเกิน5ครับก็เลยเหมือนกับว่าส่วนที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปทำแล้วเราจะใช้ร่างเขาไปทำมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนไหนของใบหน้าขนตาแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนมีคนทุกคนก็บอกว่าแบบพี่ขนตายาวอะไรอย่างเงี้ยครับยาววะยาวบิวกินว่าชอบส่วนไหนของใบหน้าเราที่สุดถามพี่เรากินไม่ได้ทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเลยฮะไม่เพอร์เฟกต์หรอกฮะแต่ว่ามันก็เป็นรสนิยมมาเรื่องหล่อสวยนี่ก็พูดยากแต่ว่าผมก็ชอบถ้าทุกอย่างแล้วกันไม่รู้จะชอบอะไรเป็นพิเศษเพราะทุกอย่างชอบทุกอย่างเป็นพิเศษครับผมหน้าตาดีแหละนี่ก็พูดไปโอ้โหบ้าไม่ขนาดนั้นหรอกพี่โอ้โหก็ตอนนี้ก็มีเพลงกีดกันแล้วกีดกันด้วยแผ่นฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาสูงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวแล้วก็แปลไม่ออกของบิวกินครับ ก็มีเพลงรู้เหอนะที่เป็นเนื้อภาษาจีนใช่รู้เหอครับผมโอ๊ยเจ็บคอเลยฮะเนี่ยพี่ไม่ช่วยกันบ้างเหรอร้องดิร้องให้ทีนึงร้องเลยร้องแล้วขึ้นเลยขึ้นไงกีดกันด้วยแผ่นฟ้ากีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาชงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยเวลาชะตาฉันคงต้องยอมแล้วพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมครับผมก็สำหรับ EP 3-4-5 นะครับก็สำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับก็ติดตามได้ที่บน LINE TV เท่านั้นนะครับทุกวันพฤหัส 20:00 นสำหรับ International Fan นะครับก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนาดาวคอนเทนต์ครับสำหรับเพลงนะครับก็จะมีเพลงกีดกันแล้วก็เพลงลายไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีเพลงรูเหอที่เป็นเพลงกีดกันเวอร์ชันจีนนะครับตอนนี้ก็สามารถฟังแล้วก็ดู MV ได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel นาดาวมิวสิกนะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ